ฝูงปลาหลากหลายชนิดเป็นสิ่งยืนยันว่าคุณภาพน้ำคลองแม่ข่าในตัวเมืองเชียงใหม่อยู่ในเกณฑ์ดีเพียงพอให้สัตว์น้ำอาศัยอยู่ได้ปลาเหล่านี้ถูกปล่อยโดยนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมคลองแม่ข่าช่วงชุมชนกำแพงงามและชุมชนหัวฝายหลังได้รับการพัฒนาจนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวไม่เพียงปรับภูมิทัศน์ริมคลองแต่บ้านหลายหลังก็หันมาใช้ระบบบำบัดน้ำเสียแบบครัวเรือนทำให้คลองแม่ข่าบริเวณนี้มีค่าออกซิเจนละลายในน้ำอยู่ในเกณฑ์ดีแต่ในภาพรวมก็ยังมีน้ำเสียจากชุมชนปล่อยลงสู่คลองสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่1เชียงใหม่พบว่าแม้คุณภาพน้ำในคลองมีแนวโน้มดีขึ้นแต่ยังอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมล่าสุดการตรวจวัดคุณภาพน้ำต้นปีที่ผ่านมาพบว่าคลองแม่ข่ามีน้ำอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม4จุดและเสื่อมโทรมมาก7จุดแต่ไม่มีปริมาณโลหะหนักเกินมาตรฐานบ่งบอกว่าความสกปรกของคลองแม่ข่าปนเปื้อนมาจากน้ำเสียชุมชนส่วนใหญ่ก็จะเป็นน้ำเสียนะครับน้ำเสียจากชุมชนนะครับน้ำเสียจากชุมชนครัวเรือนนะครับตรงนี้ก็คือในส่วนนี้ซึ่งจริงๆเราสามารถที่จะบำบัดได้ก็คือใช้ถังดักไขมันหรือต่างๆหรือบ่อซึมมือต่างๆนะครับในส่วนนี้ครับซึ่งก็สามารถที่จะจัดการได้ก็คิดโชคดีว่าเราไม่มีโรงงานที่จะปล่อยน้ำเสียมาในสู่คลองแม่ข่าโดยตรงคลองแม่ข่าเป็นหนึ่งใน7ชัยภูมิการสร้างเมืองเชียงใหม่แต่ลำน้ำกลับเน่าเสียมาหลาย10ปีทำให้ภาครัฐและภาคประชาชนร่วมทำแผนฟื้นฟูคลองแม่ข่าหนึ่งในนั้นคือกิจกรรมฮอมปอยบุพชาติแม่ข่างามที่จัดต่อเนื่องเป็นปีที่6เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนตลอดลำน้ำระยะทาง30กิโลเมตรซึ่งเป็นทั้งผู้สร้างและผู้ได้รับผลกระทบจากน้ำเสียมีประชากรเพิ่มขึ้นเป็นเมืองท่องเที่ยวมากขึ้นก็คงจะต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแต่มาตรการที่จะ มีการบริหารจัดการอย่างเข้มงวดนะฮะการสร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมอย่างจริงจังเนี่ยจนกลายเป็นพฤติกรรมเป็นนิสัยนะฮะประจำถิ่นเลยเนี่ยเราก็ต้องทำส่วนการเร่งรัดก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นริมคลองแม่ข่าทั้ง9แห่งก็เป็นความหวังในการแก้ปัญหาน้ำเสียโดยเฉพาะเทศบาลนครเชียงใหม่ที่ได้รับงบประมาณจากองค์การจัดการน้ำเสียในการปรับปรุงระบบให้กลับมาบำบัดน้ำเสียได้เต็มประสิทธิภาพ 55,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวันพยุงศักดิ์ศรีวิชัยไทย PBS รายงาน